ที่ดินของโครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงายในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นมากมายเมื่อก่อนก็บ่เคยมีรายได้เดี๋ยวนี้ก็กลับมีรายได้ขึ้นนะมีเงินออมมีความโฮส่งลูกเฮียนได้อะเราแล้วก็ยังมีอาชีพเสริมของเฮาอะเราไปเลี้ยงเฮ็ดที่บ้านนะเห็ดลิ้นจือก็ทราบกันมานานว่าเป็นเห็ดที่มีคุณสมบัติในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายทางด้านวิชาการของประเทศจีนนะครับแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นเรื่องสุขภาพอนามัยของประชาชนพระองค์ท่านทรงมุ่งหวังอยากจะให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงสมบูรณ์โดยไม่ใช้สารเคมีเยอะมากเกินไปทางโครงการก็เลยมาทำงานวิจัยชิ้นนี้ปรากฏว่าผลวิจัยออกมาค่อนข้างจะดีซึ่งก็จะนำไปวิเคราะห์วิจัยอีกต่อยอดอีกว่าสายพันธุ์ไหนที่ต้านอนุมูลอิสระต้านโรคมะเร็งได้ดีตอนนี้ปรากฏว่าสายพันธุ์เมืองงาย2ที่ทางประเทศจีนได้นำมาถวายมีคุณสมบัติที่ดีคือมีสารโพลีแซคคาไรด์กับไตรเทอร์พีนค่อนข้างสูงซึ่งสาร2ตัวนี้ช่วยต้านอนุมูลอิสระการนำสปอร์ของเห็ดหลิงจือมาใช้เป็นยาจึงเป็นทางเลือกสำหรับการดูแลสุขภาพของประชาชนซึ่งเป็นหนึ่งในความห่วงใยที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยตลอดมา